สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะกลับเข้าสู่ Dragon Ball Z คาคารอทนะคะพาร์ทที่21กันแล้วนะคะพาร์ทที่แล้วนะคะแหมมีเรื่องมากมายไก่กองนะคะโดยที่พวกเจ้ามนุษย์ดัดแปลงพวกนี้นะคะมันก็เข้ามาเพื่อที่จะมาตามหาซุนโงคูซุนโงกุนนะคะของเรานะคะและเราจะต้องทำการหาสถานที่ที่จะไปต่อสู้กับพวกนี้นะคะโดยพิโคโร่มีความคิดว่าถ้าเกิดเรากำจัดเจ้า17หรือว่า18ได้นะไอ้เซลล์มันก็จะกลายร่างได้ไม่สมบูรณ์นั่นแหละนั่นแหละแล้วเราก็ไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อไปแถวนี้มีอะไรไปพี่กำลังอยากแป๊บหนึ่งทุกคนโอ้ยลืมเลยอะว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแต่มันก็ลืมจิมๆซื้อเพียงได้ยาจ้าซื้อยาซะหน่อยมีเหลือ15อันนี้มันขวดละอุ้ย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 แพงเอานี้ก็ได้ทำไมทุกอย่างมันแลดูแพงไปหมดเลยหรือพี่ไม่มีตังค์ใช้ใช่ไหมไม่เป็นไรซื้อมาเท่านี้ก็ได้ไว้มาอีกนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดยาพวกนี้จะต้องใส่บันทึกในพาเลตด้วยตกลงโอเคก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งถั่วเซียนพร้อมหรือยังเหลือถั่วเซียนให้เก็บไม่เอาเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้อันเก่ายังไม่ได้ใช้เลยปาปาปาทำเควสก็ต่อไปทางไหนเอ่ยทางนี้อยู่ไหนวะเนี่ยโคตรไกลอ๋อมันเป็นต้องเป็นเกาะล้างผู้คนด้วยขึ้นแล้วก็ลงอ๋อขึ้นแล้วก็ลงดูเหมือนว่ามีพวกกระจอกอยู่จำได้ว่าคอมเมนต์เมื่อพาร์ทที่แล้วนะขอบคุณมากเลยเขาบอกว่าการที่เราเก็บลูกดราก้อนบอลตามพื้นที่เนี่ยเราสามารถมาอัปเกรดสกิลแล้วก็อะไรบลาๆได้นะคะซึ่งใช่ค่ะลิสาทำแล้วนะคะแต่ว่าจะอาจจะไปทำรับหลังเรียกว่าทำหลังที่ไม่ได้ทำคลิปละกันเพราะว่าถ้าเราจะมามัวแบบฝึกวิชาฝึกเรียนอะไรใหม่ๆแล้วก็มาทำมันจะยืดเยื้อมากเลยนะอยากให้ขอบคุณนะสำหรับคำแนะนำดีๆนะแนะนำกันเข้ามาได้นะใครที่ได้เล่นเกมนี้เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะปาต่อถึงแล้วได้เวลาต่อสู้วันนี้พี่กินบัฟมาเยอะแยะมากมายถ้ายังไงจะไม่พูดอะไรอีกแล้วก็คราวนี้ฉันจะฆ่านายจริงๆแล้วนะเข้าใจนะเฮ้ยมันไม่ง่ายเหมือนคราวที่แล้วหรอกนะอย่ามาเหิมเกรมได้ให้มากนะเอาสิถ้าจะสู้กับข้าก็เข้ามาสิคนที่จะสู้คือแกคนเดียวกันเหรอแน่นอนอยู่แล้วอย่างนายอ่ะแค่ฉันคนเดียวก็พอได้เลยแค่จัดการหมายเลข17ได้เพียงคนเดียวก็ป้องกันไม่ให้เซลล์ไกลร่างได้สมบูรณ์ได้แล้วยอยออะไรนะมาไอ้17มันเก่งมากวะอย่าให้มันได้ขยับไปอย่าให้มันขยับทุกคนไปอีกไปล็อกระยะใกล้เย้ ดูเหมือนว่าหมัดจะหนักไม่พออุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยมันดูดพลังได้โหยใส่ไปซะเต็มแรงมามันจะมาแล้วเฮ้ยยาทำไรอ่ะพี่ลองยิงหนึ่งทีเฮ้ยมันลองยิงอีกหนึ่งทีโดนไหมเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้ดูดพลังหรอมันต้องทำอะไรได้ทั้งอย่างวิโดนโอ้ยลองก่อนลองเชิงระยะไกลต้องรู้สกิลของผู้ต่อสู้ไว้ได้ว่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพิคโคโลอัพสกิลหมัดหนักมาไงน้องหมัดพี่หนักมากหมัดพี่หนักมากโอ้ยมันไม่ได้ดูดเลือดแต่ว่ามันรับดาเมจเราไว้ได้ฮาร์ดมาเป็นการสู้ที่ลองเชิงจัด
เป็นการสู้ที่ลองเชิงจัดเฮ้ยมาแข่งกันมาขย่ากันมาปล่อยอัดเฮ้ยมันทำกล้อที่จมน้ำทุกคนหาตัวเองไม่เจอโอ้ยโหแม่งระเบิดเกาะไม่แตกหลบไม่ทันโว้ยไปอีกโอ้ปิดด้วยสกิลไม่ได้อ่ะโอ้ยโดนกันเด้งออกมาเข้าไงเนี่ยหัวชนอีกนิดทำไมพี่รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยเก่งปะพี่ว่ามันไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยพี่ว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะหรือมันแค่วอร์มมันอาจจะฉันแค่วอร์มถึงแม้พลังจะสูสีกันแต่ดูเหมือนพละกำลังจะเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วนะพลังงานของฉันเนี่ยไม่มีวันลดลงตลอดกาลเซลมาเซลแย่แล้วสิโมแต่จดจ่ออยู่กับการต่อสู้เลยไม่ทันได้สังเกตว่ามันเข้ามาใกล้แล้วไหนที่สุดวันที่ควรแก่การระลึกก็มาถึงซะแล้ววันนี้ฉันคนนี้จะรวมร่างเข้ากับหมายเลข17แล้วก็18และกลายเป็นร่างสมบูรณ์ย้าไม่น่าเชื่อว่าแกจะเพิ่มพลังได้มากถึงขนาดนั้นแกฆ่าชีวิตผู้คนเพื่อมาเป็นเหยื่อให้แกมาตั้งกี่คนแล้วเนี่ยเหยื่องั้นเหรอการได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพลังของฉันน่ะควรจะเรียกว่าเป็นเกียรติมากกว่านะระวังตัวด้วยนะหมายเลข17หมอนั่นน่ะมันคิดจะดูเจ้าอะอะไรนะหมายความว่ายังไงอะจะบอกให้ฟังง่ายๆนะหมอนั่นน่ะชื่อว่าเซลเป็นสัตว์ประหลาดที่คอมพิวเตอร์ของดร.เกโร่สร้างขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามันดูดเจ้ากับหมายเลข18เข้าไปจะกลายร่างสมบูรณ์ยังไงล่ะว่าไงนะจงดีใจเถิดพี่น้องเอ๋ยที่จะได้มากำเนิดมาเป็นยอดมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอยู่เหนือกว่าพลังใดๆทั้งปวงด้วยการมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายฉันนั่นแหละคือสุดยอดนักรบที่ดร.เกโร่เฝ้าโหยหามานานหลายปีเลิกพูดจาเพ้อเจ้อได้แล้วน่าถ้าเป็นสุดยอดนักรบก็อยู่ที่นี่แล้วไงเจตนาของแกจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะแกน่ะถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องโดนฉันดูดเดี๋ยวฉันจะหุบปากที่พร่ำมากของแกให้เองอย่านะหนีไปซะหมายเลข17พลังต่อสู้ของศัตรูมากเกินไปฮะอะไรเล่าคนเงียบๆอย่างนายอุตส่าห์เปิดปากทั้งทีกับบอกให้ฉันหนีไปงั้นเหรอเนี่ยอย่ามาดูถูกกันนะจะบ้าเอ้ยต้องมาสู้กับไอเซลประสาทเซลสมองเซลมะเร็งทุกเซลมาหมดทางด้านบ้านผู้เฒ่าเต่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันน่ะพลังของเซลเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยพูดตรงๆเลยนะไม่ไหวแล้วแบบนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วคุณลูนินคุณบลูมาโทรมาหานะ
บลูมาและโบมาไหนมาชิมาชิคุณรินคึงพบจุดอ่อนของมนุษย์ดัดแปลงแล้วจริงหรอครับใช่หมายเลข17กับ18มีวงจรสำหรับหยุดฉุกเฉินติดตั้งอยู่น่ะถ้าหยุดการเคลื่อนไหวได้ก็น่าจะทำลายได้ง่ายเลยนะฉันได้ทำรีโมทบังคับไว้เพื่อการนั้นแล้วล่ะขอโทษนะครับช่วยรีบเอามาให้ด่วนเลยได้ไหมครับคิดแล้วว่าต้องพูดแบบนั้นก็เลยมาใกล้ๆแล้วน่ะเดี๋ยวจะถึงที่นั่นแล้วล่ะขอบคุณมากครับคุณบูม่าฉันจะไปช่วยพิโคโร่แล้วกันถึงจะไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆนี่แหละอย่าเลยเทนชินฮังกลับมานะฉันในตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยคิดถึงสมัยที่ถูกเรียกว่าผู้เฒ่าบูเทนที่เป็นหนึ่งในโลกจังเลยสักพักหลังจากที่เทนชินฮังมุ่งหน้าไปหาพิโคโร่เครื่องบินของบลูม่าก็ได้มาถึงที่บ้านเต่านี่นะหรอครับรีโมทบังคับแต่ถ้าไม่เข้าไปใกล้ภายใน10เมตรจะใช้ไม่ได้ผลนะยังไงก็ระวังตัวด้วยล่ะแล้วก็ชุดต่อสู้ที่เบจิต้าขอให้ทำน่ะฉันทำมาให้ทุกคนด้วยนะคนที่จำเป็นจะต้องใช้รีโมทคือพวกโกคูครับตอนนี้พวกเขาอยู่ที่วิหารของเทพเจ้าคุณบูม่าช่วยเอาไปให้หน่อยได้ไหมครับได้สิคุรินคุงพยายามทำลายมนุษย์ดัดแปลงให้ได้นะแสดงว่าเขาพิมพ์ผิดพี่ไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมคือน่าจะหมายถึงว่าคนที่อยากจะใช้ชุดน่าจะเป็นโงกุลมากกว่าและให้กุรินเป็นคนไปทำลายงั้นเหรอพี่ถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะพี่ว่าพี่ก็อ่านไม่ผิดนะทางด้านของพิโคโร่นี่สู้กันแล้วเหรอเนี่ยยืนแฮกๆแล้วเนี่ยความแกร่งของเจ้านี่มันอะไรกันแน่เนี่ยเกียดกางเกงมันนะดูผ่านๆเหมือนไอ้นี่เลยเลิกเล่นกันได้หรือยังล่ะตายซะเถอะยืนรับโชว์แน่นอนระดับเซลล์ประสาทและเซลล์สมองหนีไปเร็วมาได้17เสร็จกันเทชินฮังนี่มันอะไรกันเนี่ยระดับมันต่างเกินไปแบบนี้ไม่มีทางเลยเราจะทำอะไรมันได้เนี่ยหนีไปน่าจะดีกว่านะหนีไปคนเดียวให้รอดนะฉันจะจัดการเซลเองจะทำอะไรนะหมายเลข16อย่านะเด็กก็ถูกฆ่าหรอกพวกเธอเป็นคนดีไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์เล่นเลยฉันเนี่ยสนุกที่ได้ออกเดินทางกับพวกเธอจริงๆเฮ้ยมันจะดอนแล้วโอ้โหน่าเกลียดอ่ะมึงขยายออกมาทำไมยาเฮ้ย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 โอ้มีพลังขนาดนี้เลยหรือแล้วไงแกร่งขนาดนี้เลยเหรอเจ้าหมายเลข16ยังหรอกรีบหนีไปเดี๋ยวนี้เลยมันยังไม่ตายอย่าล้อเล่นนะใครจะทนหนีไปทั้งๆที่มันจัดการมันไม่ได้สักหมัดฉันจะปิดชีพมันด้วยมือของฉันเองออกมาเซ่ออกมาให้ตามต้องการแล้วไงเฮ้ยคูน่าเกียดถ้าดูดมันโอ้ my gosh เฮ้ยมันดูดไปแล้วอ่ะอ
หน้าตาหน้าตามีพิรุธเบ้อหนีเถอะหมายเลข18โอ้ยมันเก่งขึ้นอีกโอ้ my gosh แย่ละสิทำไรได้อะเทนชินทางทำไรหน่อยโทษทีนะเจ้าซึฉันอาจจะตายก็ได้คิดว่าหนีไปจากฉันได้งั้นเหรอฉันเองยังตกใจกับความเร็วสุดยอดนี้เลยนะเป็นเพราะว่าฉันดูดหมายเลข17เข้าไปสินะเอาล่ะเรื่องพลังจะเป็นยังไงบ้างนะพังในนัดเดียวแน่นอนโอ้หัวพังเลยอ่ะเอาล่ะต่อไปก็ตาแกล่ะหมายเลข18ร่วมสร้างร่างสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันเถอะซุปเปอร์พลังซุปเปอร์ระเบิดพลังฮะพี่ว่ามันต้องทำอะไรไม่ได้แน่ๆเลยว่าทำอะไรอยู่เล่ารีบหนีไปแซ่อัดเข้าไปซ้ำซ้ำฮะฮะรัวๆทางด้านของพระเจ้าเอ้ยไม่มีพระเจ้าแล้วทางด้านของโงกุนอย่านะพอได้แล้วหยุดนะเทนชินฮังคืนใช้ระเบิดพลังจิตมากกว่านี้นายจะตายเอานะหยุดนะเราบอกให้หยุดไงเทนชินฮังบ้าเอ้ยเอ้าโงกุนโหโงกุลมาจะตายนะเทนชินฮังระเบิดพลังจิตการถ่วงเวลาช่วยเอาชีวิตไปเราด้วยมาบ้าเอ้ยโถเอ้ยดันถูกเจ้ากระจอกเทนชินฮังเข้ามาขวางเอาซะได้ซุนโกคูโงกุลยังไม่ได้ฝึกวิชาเลยนะไอ้หนึ่งปีนะแกคือเซลสินะพลังจิตของพิโกโร่ยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอไม่รู้หรอกนะว่าจะทำอะไรแต่ไม่ปล่อยให้แกหนีไปหรอกเฮ้ยโนกุนจะตายบ่ได้พลังมากขนาดนี้ได้ยังไงกันนะเฮ้ยหลบไม่ทันโอ้ my god มันตามตัวไม่ขอบคุณเลยเป็นอะไรทำไมสุดกำลังเลยสิสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วพี่ว่าได้เวลาเปลี่ยนซุปเปอร์ไซย่าเอ้ยเดี๋ยวไม่งั้นสู้ไม่ได้ต้องเป็นซุปเปอร์ไซย่าเท่านั้นเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยตายแล้วทุกคนโอ้โหโดนอัดกำแพงอุ้ยโอ้โหหลบได้เออเออต้องช่วยเทนจิฮังกับพิโคโร่ให้ได้ก่อน
เนี่ยเล่นตั้งนานอ่านตอนท้ายกับตอนเริ่มตอนสู้กันไม่ได้อ่านวะเออหายไปไหนแล้ว โอ้ยขอโทษชึบเออเคลื่อนที่ไปยังไงน่ะฉันในตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ชนะแกไม่ได้หรอกแต่ว่านะคอยอีกหนึ่งวันเถอะเราจะจัดการแกให้แหลกเลยคอยดูเขียดปากมันมั่งนึกว่าจะพูดอะไรซะอีกแค่วันเดียวจะทำอะไรได้ทั้งสองคนไม่เป็นไรแล้วนะถ้ากลับไปวิหารของเทพเจ้าจะมีถั่วเซียนอยู่ที่นั่นคิดจะหนีงั้นเหรอไม่ปล่อยให้หนีหรอกหนีไปซะแล้วการหายตัวเป็นท่าประหลาดชะมัดซุนโกคูมีไม้ตายนั่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะปากมันรับกับปากมันไม่ได้ปากเซลล์มันเป็นอะไรอย่างนี้มึงนี่เปลี่ยนร่างไปมาโอ้ต้องจับหมายเลข18ให้ได้ตอนนี้เรื่องของซุนโกคูช่างมันก่อนมันอยู่กับหมายเลข16ที่พังเสียหายคงไปได้ไม่ไกลนักหรอกไม่มีพี่แถมให้หัวเราะแบบชั่วร้ายทางด้านนี้จะเกิดอะไรขึ้นกินหัวเซลล์แล้วเซลล์มันแข็งแกร่งจนผิดปกติไปแล้วพูดตามตรงๆเอ้ยพุ้ยพูดตามตรงนะไม่มีใครเอาชนะมันได้หรอกเฮ้ยปิจิตากับทรังออกมาจากห้องแล้วนะไอ้นี่จะบอกให้จริงเหรอขอโทษครับที่ทำให้รอนานโหดทั้งผมอย่างคุณพ่อข้ามพ้นขีดจำกัดของซูเปอร์ไซย่าได้ในเวลาประมาณ2เดือนแต่ก็นั้นยังไม่พอก็เลยใช้เวลานานจนถึงตอนนี้อ่ะครับทรังอย่าพูดมากนะไปได้สวยสินะเบจิต้าไม่รู้สิแต่ถึงแกจะเข้าไปฝึกพลังพิเศษจากนี้ไปก็เปล่าประโยชน์นะเพราะว่าฉันคนนี้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเองทั้งเซลล์ทั้งพวกมนุษย์ดัดแปลงนั่นเมื่อกี้เราไปดูเซลล์ที่เพิ่มพลังมาแล้วนะมันเป็นสัปปะหลาดสุดยอดเลยล่ะใครมาปะเออบูม่ามาอยู่นี่นี่เองอย่างที่คุรินบอกเลยฮะนี่ๆเดี๋ยวสิเธอคือทรังไม่ใช่เหรอครับทำไมทรงผมเปลี่ยนไปล่ะใส่วิกเหรอที่นี่มันห้องมหัศจรรย์นะครับซึ่งเป็น1ปีในนั้นจะเท่ากับข้างนอกแค่1วันนะครับผมกับคุณพ่อเนี่ยฝึกวิชาในห้องนั้นมาเฮ้แล้วเธอมาทำอะไรกันแน่นะครับบูม่าอ๋อก็ชุดต่อสู้ที่เบจิต้าใส่อยู่มีกำลังป้องกันสูงใช่ไหมล่ะฉันก็เลยทำให้ทุกคนนะสิทุกคนจะใส่ชุดแบบเบจิต้าหรอเออตัวเฮ้ยโหเบากว่าที่คิดฮะเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคาคาร็อตถึงแกจะใส่ชุดนั้นไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่านายจะจัดการเซลไปก่อนได้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะดีจริงๆอะนะเอาล่ะโกฮังต่อไปก็ถึงตาเราสองพ่อลูกฝึกวิชากันแล้วครับแล้วพี่ต้องเข้าไปฝึกอุ๊ยพี่ได้เล่นเป็นโกฮังอ่ะอยากเล่นเป็นงงคุณจังเข้าไปในวังแห่งการเวลากันเถิดคือพี่ไม่ได้มีอคติอะไรกับโกฮังนะเวลาพี่เจอโกไอ้พี่ได้เล่นเป็นโกฮังทีไรพี่จะแบบนอยสู่อีกขั้นของซูเปอร์ไซย่าการฝึกวิชาที่หนักหน่วงของนักรบก็คือพูดต่อเพราะว่าโกกุนน่ะคือเขาเก่งไงก็มันสนุกเล่นโกฮังมันค่อนข้างจะเบานิดนึงจะขาวโพลนไปหมดเลยฮะพูดต่อร่างกายก็หนักแล้วก็ร้อนแล้วก็หายใจลำบากด้วยลองออกไปข้างหน้าสิกว้างพอๆกับโลกเลยล่ะระวังตัวอย่าให้หลงทางล่ะถ้ามาอย่างนั้นอาจจะตายได้นะโหถ้าเกิดข่าวอย่างนี้แล้วขนาดเท่าโลกหลงตายอยู่ในที่แบบนี้ถึง1ปีเลยเหร
เริ่มฝึกวิชาเลยนะเราไม่ได้มาเที่ยวเล่นกันนะอย่าลืมก่อนอื่นเลยต้องทำให้โกฮังเป็นซุปเปอร์ไซย่าให้ได้ก่อนซุปเปอร์ไซย่าผมนะเหรอฮะจะเป็นได้ไหมนะแน่นอนสิลูกก็สืบสายเลือดชาวไซย่าอย่างแท้จริงนะก่อนอื่นเลยลูกต้องเป็นซุปเปอร์ไซย่าให้ได้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาฝึกวิชาอย่างเอาจริงเอาจังกันผมอาจจะเป็นตัวเกะกะในการฝึกวิชาของคุณพ่อก็ได้นะฮะช่วงแรกๆแล้วนะแต่พ่อตั้งใจจะฝึกให้มีพลังที่เหนือกว่าซุปเปอร์ไซย่าให้ได้นะแต่ว่านะโกฮังพ่อตั้งใจจะให้ลูกเหนือกว่าพ่อในตอนนั้นไปอีกนะเฮ้ผมนะเหรอจะเหนือกว่าคุณพ่อน่ะใช่พ่อคิดว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นได้แน่ๆผมอ่ะหรอครับจะเป็นได้จริงหรอฮะไม่ได้บอกให้เป็นอย่างนั้นทันทีซะหน่อยไม่ต้องรีบร้อนเราค่อยๆฝึกกันไปนะโกฮังแต่ขั้นแรกเรามาอุ่นเครื่องเบาๆกันก่อนไอ้ยะมาพี่จะเลิกบ่นโกฮังอีกต่อไปเพราะพี่จะฝึกโกฮังให้กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าถึงจะบอกว่าเป็นการอุ่นเครื่องแต่ก็ไม่ต้องออมมือนะไม่ออมมือนะคะคุณพ่อมองไม่เห็นครับใช้พลังจิตมองไม่เห็นครับอุ๊ยเดินติดขอลองดูจำไม่ได้ว่าเอาสกิลอะไรมาบ้างโอเคจำได้ละคุณพ่อครับผมขออนุญาตวิ่งเกือบไม่ทันพลังของโงกุลพลังขึ้นเต่าเขาเลี้ยวตามตัวโดยจะบอกโอ้หลบไม่ได้วิ่งลุก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 มาดิเบิร์นผมก็มีเบิร์นนะฮะหาไม่เจออุ้ยยิงสวนยิงสวนอุ้ยโอ้โหพ่อก็ยิงสวนมาไม่ยอมผมไม่ยอมพ่อแล้วเอ้าสุดจริงทำไมโกฮังเก่งจังเลยอะโกฮังเริ่มเก่งแล้วนะทุกคนฮะสู้ในห้องนี้ลำบากเอาการเลยนะเนี่ยการใช้ท่ากับการใช้ร่างกายยอดเลยนะสมกับเป็นพิคโคโร่ที่สั่งสอนลูกมาเลยงั้นต่อไปจะเริ่มฝึกวิชาเพื่อเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยนะครับตึ๊ด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 เฮ้ย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 จ้าไม่ใช่อย่างนั้นมันแค่เพิ่มพลังขึ้นมาเท่านั้นเองซุปเปอร์ไซย่าน่ะต้องเริ่มต้นจากความโกรธซะก่อนโกรธสิเอาให้ฟิวขาดไปเลยถึงจะพูดอย่างนั้นก็ผมก็โกรธไม่ได้นี่ฮะ
มันคงไม่เก่งขึ้นในทันทีได้หรอกนะทั้งพ่อทั้งเบจิต้าต่างก็เคยลำบากกันมาแล้วไม่ต้องล้นลานไปหรอกโกฮังครับอย่าไม่โกรธเท่าทีผมเป็นคนจิตใจดีฮะไม่เคยโกรธใครย้อนเวลาไปเล็กน้อยพ่อลูกเบจิต้าที่เสร็จสิ้นการฝึกวิชาข้างนอกนี้จะเป็นยังไงบ้างเอาล่ะไปดีกว่าผมไปด้วยครับตามใจกันสิเบจิต้ามันเชิงหนามากพ่อลูกคู่นี้เฮ้ยได้เล่นเป็นเบจิไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยไปไหนจะไปหาเซลโอเคเซล where are you เฮ้ยเซลอยู่บ้านเต่าอันตรายสุดอยู่อ๋อตกใจหมดนึกว่าอยู่บ้านเต่าอยู่ตรงโน้นอยู่เกาะใกล้ๆเจ้านี่น่าแกร่งเอาเรื่องอยู่นะไหนพี่ขอดูหน่อยเฮ้อไอ้ที่มันเหนือขั้นกว่าซูเปอร์ไซย่ามันคืออะไรอาจจะไหนวะเนี่ยถึงยังเฮ้ยถึงแล้วไอ้เจ้าเซลพี่เกียดปากเกียดปากมันดูดิดูปากมันดียังนาเลยครับไม่เห็นหมายเลข18เลยซ่อนตัวอยู่เกาะแถวนี้สินะก็ได้เฮ้ยๆคิดจะทำลายเกาะเลยเหรอได้ยินไหมหมายเลข18โผล่หัวออกมาซะมาเถอะไม่งั้นฉันจะทำลายไปทีละเกาะเลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมมีสะท้อนไม่ออกมาใช่ไหมชอบทำให้วุ่นวายซะจริงๆเลยเออแกคือเบจิต้าแกคือเซลสินะเจ้านั่นเบจิต้าอุตส่าห์ดันดนมาทำอะไรเหรออย่าบอกนะว่าคิดจะมาล้มฉันคนนี้น่ะไม่ได้มาล้มแกแต่จะทำให้แหลกไม่เหลือร่องรอยเลยต่างหากล่ะไอ้ยังทำให้ฉันคนนี้เนี่ยนั่นแหลกแกนะฉันคงได้แต่เอือมระอากับคำพูดเลวไร้ไรสารนะไรสาระนั่นสินะดูให้ดีแล้วกันไอ้เซลประสาทฉันคนนี้เนี่ยจะลบรอยยิ้มแสยะที่น่ารังเกียจของแกออกไปดีมากเบจิต้าเอาปากมันออกไปยักทำไมต้องยักเย่ขอดูหน่อยพลังที่เหนือกว่าไหนมันคืออะไรสีผมเข้มขึ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ปะพี่ก็เดามั่วซั่วโดนไหมโอ้ยโอ้ยมันยิงสวนพี่ขอดูแบบฟอร์มอ๋อมียกเลิกเลยมันเร็วจัดๆมันเร็วเวอร์ก็แตกไปดิเอ้ากดไม่ติดบ้าเอ้ยยิงสวนนี่มันหนีฉันจะไม่ยอมให้มีเรื่องพนันหรอกหน้าอ่านได้แค่นี้จริงเพราะเกมมันต้องคอมโบอ่ะทุกคนพี่อ่านไม่ได้อ่ะดูเหมือนการฝึกวิชาจะทำให้แกเกิดความ
แตกต่างเอาใหม่ขอโทษดูเหมือนการฝึกวิชาจะทำให้เกิดความแตกต่างมากเกินไปสินะบาเกอร์นะแกคือเบจิต้าใช่ไหมหรือไม่ใช่กันเหรอไม่ใช่นะฉันน่ะคือซูเปอร์เบจิต้าตั้งหากเขียนมึงไม่กระด่างปากบ้างหรือไงเบจิต้าพูดตัวเองว่าซูเปอร์เบจิต้ารู้สึกถึงพลังขนาดมหึมาก็เลยลองมาดูเนี่ยยอดเลยนั่นมันเบจิต้าคนใหม่งั้นเนาะทรังก็คงแกร่งขึ้นขนาดนี้เหมือนกันละมั้งโกคูกับโกฮังไม่ได้มาด้วยสินะเออพวกนั้นมันพวกมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยมาอยู่ในที่แบบนี้หรอกเราเนี่ยทั้งเซลล์เบจิต้าแล้วก็ทรังไม่รู้ตัวเลยเหรอถ้าไม่เข้าไปใกล้ภายในระยะ10เมตรรีโมทจะใช้ไม่ได้สินะเอาละกูรินกำลังปฏิบัติการกดรีโมทดูเหมือนว่าจะปล่อยพลังออกมาเต็มที่แล้วจริงๆแต่ก็ได้แค่นั้นสินะทำให้ฉันผิดหวังจริงๆเลยโถ่โว้ยบ้าที่สุดโถ่ร่างสมบูรณ์ถ้าได้ร่างสมบูรณ์แล้วก็โถ่ถ้าแกได้เป็นร่างสมบูรณ์แล้วแกคิดว่าจะไม่แพ้ฉันอย่างนั้นเหรอใช่สิไม่มีทางแพ้แกเด็ดขาดเฮ้ยว่าไงกูรินเอาแล้วนะภายในระยะ10เมตรเข้ามาใกล้แล้วถึงจะใช้รีโมทนี้หยุดการเคลื่อนไหวของหมายเลข18แต่ถ้าไม่ทำลายก็จะถูกเซลล์ดูดกลืนไปโอกาสมีแค่ตอนนี้เท่านั้นเจอกันใหม่นะกุลูลินไหมนะถ้าจะมาคิดถึงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เอากุลูลินนี่นายนั่นมันอย่าบอกนะว่าเป็นรีโมทบังคับให้หยุดฉุกเฉินทำไมหมอนั่นถึงคุณบูมาผมขอโทษนะครับเอ้าเอ๊ะหนีไปให้ได้นะอย่าให้เจ้าเซลมันดูดได้เด็ดขาดขอร้องล่ะทำไมถึงพังเครื่องนั้นซะล่ะน่าจะเป็นโอกาสไม่ใช่หรอก็มันนึกถึงตอนเธอจูบรอยจูบนั้นถ้าฉันได้เป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็พลังความเร็วท่าต่อสู้สมองพลังจิตทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบคอมพิวเตอร์มันตอบฉันว่าอย่างนั้นแน่เห็นอยู่ทนโทษว่าแตกต่างกันขนาดนั้นแกยังจะพูดอีกหรือว่าถ้าเพียงได้ไกลร่างสมบูรณ์แกจะเอาชนะฉันได้น่ะจะให้พูดซ้ำกี่รอบล่ะอย่างแกน่ะต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนถ้ามีฝีมือแค่นั้นนะโหคุณพ่ออย่าบอกนะพวกแกชาวไซย่าน่ะเป็นชนเผ่านักรบตั้งแต่รากเหง้าอยากลองสู้กับฉันที่กายร่างสมบูรณ์ดูใช่ไหมล่ะก็ได้จะเป็นกับดักของแกหรืออะไรก็ช่างเถอะไปเปลี่ยนร่างสมบูรณ์มันเลยไปสิคุณพ่อเบจิต้าโอ้ไม่ได้อุ้ยโอ้โหทรงผมถึงคุณพ่อจะปล่อยไปแต่ฉันไม่ปล่อยหรอกนะเฮ้ยเบจิต้าทำอะไรสักอย่างกับเจ้านี่หน่อยเซ่เฮ้เฮ้ยมันเห็นหมายเลข18หลบอยู่ในที่แบบนี้กันเนาะดูหน้ามันดิทุกคนหน้ามันเหมือนเขียดตะปาดเฮ้อพี่ว่าแล้วทรังมันต้องเฮ้ยเซลมันเจอตัวแล้วนะแย่แล้วเฮ้ย
ไม่ปล่อยให้เป็นร่างสมบูรณ์หรอกอย่ามาขวางนะทรังเฮ้ยโหเวจิต้าแกเวลาที่ฉันจะกลายร่างสมบูรณ์ก็มาถึงแล้วสินะคุณพ่อคิดผิดไปแล้วนะปล่อยให้หมอนั่นกลายร่างสมบูรณ์ไม่ได้นะน่าสมเพชจริงๆฉันไม่อยากเห็นหรอกนะว่าเซลล์มันแกร่งขึ้นขนาดไหนผมเนี่ยไม่อยากดูอะไรอย่างนั้นหรอกเพราะผมเห็นอนาคตที่เหมือนกับนรกมามากพอแล้วมาตะวันบ้าเอ้ยแม่งเกลียดตรงที่มันใช้วิชาคนอื่นได้แย่ละสิตายฉันเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาใหม่ว้าวอุตส่าห์ภาคซะน่ารักเชียหยุดนะบ้าเอ้ยมันดูไปแล้วเหรอได้เวลากลายร่างเป็นร่างสมบูรณ์แล้วสินะคราวนี้จะทำให้ผิดหวังอีกเหรอหน้าตามันจะหล่อเหลาเอาการขึ้นมาขอดูหน้าต้องหน้านี้หล่อจัดหน้านี้แหละที่รอคอยปัตเทิลไอ้หน้าปากเบลทุกทีเลยตั้งแต่ไอ้นี่แล้วตั้งแต่ฟรีเซอร์แล้วแหมร่างสองนี่ใช้ไม่ได้มาเสร็จแล้วงั้นเหรอในที่สุดเซลล์ก็ดูดหมายเลข18เข้าไปแล้วก็กลายร่างสมบูรณ์หมายเลข18ถูกดูดคุรุลินจึงปล่อยหมัดแห่งความโกรธใส่เซลล์แต่กลับโดนโต้กลับด้วยพลังที่รุนแรงเกินกว่าจะต้านไหวโอ้โหปากเดียวก้านคอด้วยคุรุลินรอดชีวิตจากถั่วเซียนที่ทรังรับฝากไว้ได้แต่สะพรึงกลัวต่อความแกร่งของเซลล์ร่างสมบูรณ์เบจิต้าที่ต้องการจะต่อสู้กับร่างสมบูรณ์ยิ้มอย่างไม่เกรงกลัวอะไรและยั่วยุเซลล์ที่กลับมาสงบนิ่งอีกครั้งตอบรับการยั่วยุนั้นแล้วเปิดฉากการต่อสู้กับเบจิต้าแพ้แน่ๆเลยพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศร่างสมบูรณ์อันน่าเกรงขามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องราวกำลังเข้มข้นนายจะมาช่วยฉันวอร์มอัพให้หน่อยได้ไหมล่ะฉันจะจบชีวิตแกด้วยการวอร์มอัพต่างหากเล่าฝากด้วยนะไอ้ยะนี่ต้องสู้อีกแล้วท่าทางมันจะเก่งพอเปิดด้วยหมัดมันต้องเร็วมากแน่ๆเลยจ้ะมาใครเร็วกันเรื่องนี้ขอให้บอกยายหนูจนขี้หมดเลยกูโอ้โถเอ้ยหนีอ่ะหนีอ่ะจ้ะไม่ถึงโอ้มีสวนเซลไงเซลไงยังทำอะไรข้าไม่ได้เลยนะก็บอกแล้วไงว่าวอร์มอัพเกียดมันใช้ท่าของ18ได้ไอ้17ได้โอ้ยมันจะมาแล้วมาตามจับให้ทันจับให้ทันอุ๊ยมันสวนหูเกาะไม่แตกไม่บังอาจแตกได้อุ๊ยหนีอย่าโอ้โหไหนโดนซะเองแล้วเฮ้ยตกใจอยู่ๆหน้าใหญ่ปะทอมีอะไรวะเนี่ยโอ้ยมาทุกอย่างทุกแฟนซิงอุ้ยมันตามตัวอุ้ย
มัวแต่ดูลูกกลมๆพี่ก็เก่งใช่ย่อยนะเอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันบ้าจริงเชียวระยะมันใกล้ไปว่ะเอ้ยไกลไปเฮ้ยหนีไม่ทันบึ๊บบึ๊บบึ๊บไม่ได้กินไม่ได้กินเฮ้ยฟิสเอ้ยชื่ออะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเซลยังแตะต้องตัวข้าไม่ได้นะหรือโดนวะไม่เอาไม่นะจำไม่ได้เหนื่อยหลบเหนื่อยเออสงสัยต้องคืนคำพูดของแกที่ว่าต่างหากที่ว่าต่างชั้นกันเกินไปจนสู้แล้วหน้าเบื่อเนี่ยโถยเอาล่ะได้เวลาฆ่ากันแล้วสินะมันเอาจริงแล้วนะเบชิทำอะไรอยู่นะทรังถ้าไม่รีบไปช่วยแล้วก็เดี๋ยวเบจิต้าก็ได้ตายจริงๆนะคุณพ่อน่ะจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผมหรือคุณโกคูมันจะเป็นเรื่องที่น่าสมเพชยิ่งกว่าถูกเซลเล่นงานซะอีกครับคุณพ่อผมอ่ะเป็นคนแบบนั้นมันก็อาจจะใช่อยู่หรอกนะให้คุณพ่อต่อสู้กับเซลจนหมดสติก่อนแล้วผมถึงจะเข้าไปช่วยครับเฮ้อหมดสติเลยหมดสติเร็วมากอึดอัดเอ้ยอึดชะมัดเลยแกเนี่ยท่าทางจะยังมีชีวิตอยู่แฮะจะทำให้แกไปสบายเดี๋ยวนี้แหละเบจีจีทรังค์ฉันจะฆ่าแกเองเซลทำเป็นพูดดีนะทรังคุณครูรินช่วยพาคุณพ่อออกไปให้จากที่นี่โอ้ยออกไปห่างจากที่นี่ทีครับพี่รำคาญตัวเองมากตอนนี้เออมันนานแล้วไงมันคลิปพี่อัดคลิปมานานแล้วทุกคนมันก็เริ่มเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าแหมรอเรือก็มาพลังของทรังลดหัวภาพเลยพลังของเซลยังมหาศาลเหมือนเดิมหรือว่าจะถูกมันฆ่าซะแล้วแย่แล้วสิตื่นสิเบจิต้าเซลมันเก่งอ่ะทั้งแกและก็เบจิต้าทำให้ฉันผิดหวังซะจริงๆเลยอุตส่าห์หวังจะได้สนุกมากกว่านี้ซะแล้วสุดท้ายนี้ฉันมีคำถามนะแม้พวกแกจะแพ้ฉันอย่างราบคาบไปแล้วก็ตามแต่ก็สามารถเพิ่มพลังขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในเวลาอันสั้นถ้ามีเวลาจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกหรือเปล่าอ๋อมันจะให้เก่งกว่านี้อีกเหรอไม่ลองก็ไม่รู้สิแต่แกจะถามเรื่องนั้นไปทำไมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้สินะคำถามต่อไปซุนโกคูมันทำอะไรอยู่ทำไมมันไม่มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่คุณโกคูกำลังฝึกวิชาเพื่อจะมาจัดการแกยังไงล่ะพรุ่งนี้ก็จะออกมาต่อสู้ได้แล้วโกคูจะต้องทำความปรารถนาของพวกเราให้เป็นจริงแน่ๆฉันเชื่อมั่นอย่างนั้นเป็นคำตอบที่ดีมากถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดศึกประลองฝีมือขึ้นมาฮะศึกประลองฝีมือเอาเป็นเวลา12นาฬิกาของ10วันหลังจากนี้จะจัดให้พิเศษเลยจนแกร่งขึ้นจงแกร่งขึ้นแล้วมาทำให้ฉันสนุกซะล่ะพูดเรื่องอะไรกันน่ะแกอาจจะไม่รู้ก็ได้ในอดีตเคยมีการแข่งขันที่เรียกว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพฉันจะจัดมันขึ้นมาอีกครั้งเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้ของพวกแกคือฉันคนเดียวก็พอต่อสู้แบบตัวต่อตัวถ้าฉันชนะคนต่อไปก็จะมาสู้กับฉันอีกจะกี่คนก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ฉันจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้
าจจะผ่านการออกอากาศทางทีวีก็ได้ไอ้ยะไฮโซจริงเลยเดี๋ยวก่อนสิเซลเป้าหมายของศึกประลองฝีมือคืออะไรและเป้าหมายสุดท้ายของแกล่ะเป้าหมายของศึกประลองฝีมือคือการทดสอบความแกร่งและทำให้โลกตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวเป้าหมายสุดท้ายไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษถ้าจะให้พูดตรงๆความสนุกอาจเป็นเป้าหมายของฉันล่ะนะแน่นอนเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือการที่ได้เห็นสีหน้าที่บูดเบี้ยวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเหล่ามนุษย์ยังไงล่ะฮะว่าไงนะแล้วฉันคนนี้จะรอจนถึงวันนั้นนะไม่มันสุขุมแล้วลืมไปหลังจากนั้นทรังก็ได้อธิบายเรื่องศึกประลองฝีมือที่เซลเสนอมาให้เบจิต้าที่ฟื้นตัวแล้วและคุรุรินฟังศึกประลองฝีมืองั้นเหรอใช้พวกเราเป็นเครื่องเล่นน้อยถ้าพวกคุณโกคุออกมาแล้วผมคิดว่าจะเข้าไปฝึกวิชาในห้องการเวลาอีกครั้งครับทั้งนายทั้งคาคาลอสนะไม่จำเป็นฉันคนนี้ใช้ห้องนั้นอีกครั้งก็จบเรื่องฉันก็จะเข้าร่วมศึกด้วยขอร้องล่ะช่วยพาฉันไปซ่อมที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นทีแล้วฉันจะทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่ามาล้อเล่นนะแกเองก็เป็นมนุษย์ดัดแปลงของดร.เกโร่สร้างขึ้นมานะได้สิฉันจะพาไปแล้วขอให้เขาช่วยซ่อมให้เองเพราะว่าเราอยากได้พวกพ้องที่แข็งแกร่งเพิ่มมาสักคนก็ยังดีคุณคูโรเรนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันคิดว่าหมอนี่คงไม่ใช่คนเร็วหรอกสองคนที่โดนเซลล์ดูดเข้าไปก็ไม่ใช่คนเร็วร้ายอะไรมันต่างจากมนุษย์ดัดแปลงที่ชั่วร้ายในยุคของนายนะมิติมันต่างกันน่ะในขณะเดียวกันโกคูและโกฮังได้ฝึกวิชาอย่างหนักในห้องการเวลาอย่างต่อเนื่องโอ้ยโกฮังผมยาวอย่างกับโงกุลเลยไอ้ยะดูโตขึ้นนะ1ปีระหว่างการฝึกวิชาโกฮังได้เรียนรู้การแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าวันนี้ก็ได้หลังหยาดเหงื่อเพื่อที่จะแกร่งขึ้นอีกน่ารักอะโกฮังดูเหมือนลูกจะแกร่งขึ้นยิ่งกว่าที่พ่อคิดไว้ซะอีกนะงานหรอครับผมไม่รู้ตัวเลยฮะแต่ยังไม่สุดหรอกนะลู่ยังแกร่งขึ้นได้อีกจริงๆตอนนี้ก็แค่ยังไม่ปล่อยพลังออกมาทั้งหมดเท่านั้นเองได้เวลาปิดท้ายการฝึกวิชากันแล้วปิดท้ายหรอฮะเออเข้ามาแบบเอาจริงเอาจังเลยยิ่งกว่าที่ผ่านมาเลยนะคิดว่าเข้ามาเพื่อที่ตัดสัมพันธ์กับพ่อให้ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอฮะคิดว่าไม่น่าจะล้มได้หรอฮะแต่จะลองทำเท่าที่จะทำได้นะฮะผมเท่จังวะยังไม่ค่อยมีแรงยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวงอคุณลำแสงวันที่จะโอเคเท่าเดิมมันแค่เปลี่ยนฟอร์มไม่เร็วเลยนะโกฮังมันกาแตกแล้วงอคุณขอโทษฉันต้องเอาจริงดีมากโกฮังอย่างนี้ต้องเหนือกว่าพ่อแน่ๆเอาหน้าเ
อุ้ยหลบผิดวิ่งโกฮังเก่งมากเลยอ่ะทุกคนพี่รู้สึกพี่ชอบโกฮังเราขอโทษที่เคยบูลลี่นายใช่แล้วโกฮังเอ้าโกงหมดเวลาแล้วยังมาต่อยคืนอีกกระโถสนุกเหนื่อยพี่เหนื่อยจริงโกฮังเอ้าลืมอ่านเหนื่อยจนลืมอ่านครับแต่ว่าคุณพ่อจะแกร่งเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าเนี่ยดูเหมือนว่ายังต้องใช้เวลาอีกใช่ไหมอะครับผมเพิ่งจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ใจให้เหนือกว่านั้นก็คิดไม่ออกเลยว่าต้องทำยังไงพอมีความคิดดีๆนะเอ๊ะสิ่งที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือการทำความเคยชินกับซูเปอร์ไซย่าสินะเคยชินกับซูเปอร์ไซย่าหรอครับเออจากนี้ไปนอกจากตอนนอนแล้วเราต้องอยู่ในร่างซูเปอร์ไซย่าตลอดเวลาเพื่อให้มันเป็นสภาพปกติของเราก่อนอื่นต้องเริ่มจากการลบความรู้สึกอึดอัดเมื่อแปลงร่างซูเปอร์ไซย่าออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาฝึกวิชาตั้งแต่พื้นฐานกันใหม่อีกครั้งอาจจะดูอ้อมไปสักหน่อยแต่พ่อคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่านะครับหาจังหวะตัดพาร์ทไม่ได้ว่าหลังจากที่เซลบอกทรังเรื่องการจัดศึกประลองฝีมือเขาก็ได้สร้างเวทีประลองขึ้นที่พื้นที่รกร้างแห่งหนึ่งด้วยตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ได้บุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์และประกาศสู่ทั่วโลกผ่านการออกอากาศทางทีวีทำให้ทั้งโลกถูกครอบงำไปด้วยความหวาดกลัวเซลเกมศึกประลองฝีมือที่มีเซลเป็นคู่ต่อสู้เพียงคนเดียวโดยสามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนจะจัดขึ้นในอีก9วันข้างหน้าและเซลได้ประกาศว่าหากผู้เข้าร่วมทุกคนพ่ายแพ้ให้แก่เซลเขาจะฆ่ามนุษย์ทุกคนในโลกเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคำประกาศนั้นไม่ได้เป็นการพูดเล่นเซลได้ทำลายแต่ละมุมของเมืองอย่างง่ายดายเป็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหการกระทำของเซลทำให้ทั่วโลกตกอยู่ในความหวาดผวาทันทีทุกคนต่างประจักษ์ชัดแก่สายตาว่าเป็นศัตรูที่ไร้กาจซึ่งทหารหรือตำรวจที่อ่อนแอในโลกอันสงบสุขนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยผู้คนลืมไปแล้วว่าในอดีตเคยมีเด็กชายตัวน้อยที่ต่อสู้กับราชาปีศาจพิโคโรแล้วผู้คนก็ไม่รู้ด้วยว่ามีนักรบที่ต่อสู้กับพวกเบจิต้าและชาวไซย่าและก็ฟรีเซอร์อยู่ไม่รู้ว่าซุนโกคูยังอยู่น้อยเซลเกมอย่างนั้นเนาะอะไรกันเล่าไม่คิดเลยว่าจะถ่ายทอดเรื่องแบบนั้นผ่านทางทีวีไปทั่วโลกจริงๆอ่ะแล้วนี่ถ้าทุกคนแพ้เซลมันจะฆ่ามนุษย์ทั้งโลกนี้ถึงได้ตื่นตระหนกความหวาดกลัวไปทั่วโลกอย่างนี้ไงล่ะพวกคุณโกคูต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่จึงจะออกมาครับยังเหลืออีกเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะครบ1วันอาจจะออกมาตอนครบ1วันพอดีก็ได้นะอาจจะไม่ออกมาไม่เห็นจะต้องรีบร้อนเลยยังเหลืออีกตั้ง9วันกว่าจะถึงวันตัดสินพลังจิตของพวกซุนพวกนั้นออกมาจากห้องแล้วสินะว่าไงนะทำไมเร็วอย่างนี้เอ๊ะ
ถึงเบจิต้าทรังก็อยู่ด้วยฮะรู้สึกถึงพลังจิตของเซลด้วยแปลว่ายังมีชีวิตอยู่นี่มันเป็นยังไงกันแน่เนี่ย นั่นโกหังนั่นเหรอเปลี่ยนไปมากๆเลยอะไรเจ้าพวกนั้นนั่นซุปเปอร์ไซย่าเหรอไม่สิดูแตกต่างไปเล็กน้อยอยู่ในสภาพนั้นอย่างเป็นธรรมชาติบอกหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือว่าแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังพี่อยากตัดพาร์ทเวอร์เซลเกมกันเหรอศึกประลองฝีมืองั้นเหรอคิดอะไรน่าสนุกดีเนี่ยพอกันเลยมิสเตอร์ป๊อปโป้ทิ้งชุดฝึกวิชาของเราไปหรือยังยังไม่ได้ทิ้งหรอกคุณพิโคโร่ผมก็อยากได้ชุดใหม่ครับชุดของคุณพิโคโร่น่ะเข้าใจแล้วจะให้ชุดเท่ๆเป็นของขวัญก็แล้วกันขอตัดมาได้ไหมโอ้ยังเฮ้ยฮะขอบคุณนะคุณพิโคโร่น่ารักอ่ะมีผ้าคลุมเนี่ยแล้วไงมั่นใจว่าจะจัดการเซลได้หรือเปล่าไม่รู้สิก็ยังไม่ได้เจอหมอนั่นที่กลายเป็นร่างสมบูรณ์เลยนะสิเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยแล้วกันฟึบไปซะแล้วอะเฮ้อแบบนี้เลเวลอัพด้วยไม่ฉันยังตัดพานไม่ได้มันคัสซินรัวๆเลยอ่ะทุกคนเอาวะตัดพานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซุนโกคูซุนโกคูเหรอใช่แล้วเป็นไงนี่คือเวทีของเซลเกมที่จะกำหนดชะตากรรมของโลกนี้มันจะทำทำไมมันก็สู้กันบนอากาศปะถ้าจะใช้กำหนดชะตากรรมนี่เป็นเวทีที่กระจอกเกินไปนะ นั่นน่ะเหรอร่างที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วเราจะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นห้ามฆ่าใครแม้แต่คนเดียวนะเข้าใจไหมน่าจะเป็นการแข่งขันที่ดีเลยล่ะมาแค่นี้ทางด้านนี้โงกุลก็กลับมาฮึบไม่คิดเลยว่าจะแกร่งได้ถึงขนาดนั้นนั่นน่ะสิไม่คิดเลยว่าจะยาวได้ถึงขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณโกคูพูดตามตรงนะไม่คิดเลยนะว่าจะสุดยอดได้ถึงขนาดนั้นน่ะไม่ลองก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราก็คงเอาชนะไม่ได้หรอกมาไม่จริงใช้ห้องการเวลาอีกครั้งสิยังมีเวลาไม่หรอกเรากับโกฮังน่ะพอแล้วเราจะฝึกวิชาอยู่ที่โลกภายนอกนี่แหละมีเวลาตั้ง9วันน่าจะพอทำอะไรได้บ้างทำไมล่ะห้องนั้นอยู่เพียง2วันตลอดชั่วชีวิตแต่ถ้าพวกเป็นพวกเจ้าแล้วก็ยังอยู่ได้อีก1วันเต็มๆเลยนะข้างในนั้นน่ะถึงไม่ทำอะไรเลยมันก็ทำให้ร่างกายทรมานพอสมควรเลยควรจะพักผ่อนให้เพียงพอหน่อยจะดีกว่านะดีมากโกคุณพูดได้ดีมากฝึกหนักเกินไปก็ไม่ได้นะต้องพักผ่อนนะให้มันได้อย่างงี้สิต่อให้เป็นคาคารอสก็เถอะสุดท้ายก็ส่งเสียงครวญครางยอมจำนนต่อความลำบากคงงั้นละมั้งแต่ถึงจะฝืนฝึกโอ้ยฝืนอ่านยากเหลือเกินถึงจะฝืนฝึกไปมากกว่านี้ก็จะมีแต่ทรมานเปล่าแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะคัดค้านที่พวกนายจะเข้าไปในห้องนั้นอีกหรอกนะเพราะว่าดูเหมือนยังมีสิ่งที่พวกนายต้องฝึกอยู่อีกด้วยนะว่าอย่างไงนะพูดจาไม่น่าฟังซะเลยการพูดจาเมื่อกี้เนี่ยฟังดูเหมือนแกกำลังพูดว่าพลังของแกมันเหนือกว่าฉันแล้วงั้นล่ะคิดว่าเหนือกว่ามากเลยล่ะไอ้ยาอะไรนะเอาล่ะทุกคนพยายามกันเถอะเจอกันใหม่นะในศึกประลองฝีมือไปเถอะโกฮังครับเอาว่ะหยามเหลืออีก9วันก่อนจะศึกประลองฝีมือเซลเกมเอ้าพูดแค่นี้เหรอ
โกคูและโกหังที่เสร็จสิ้นจากการฝึกวิชาในห้องการเวลาได้กลับไปที่บ้านเพื่อพักฟื้นร่างกายที่เหนื่อยล้าพัก3วันฝึกพิเศษ3วันแล้วก็พักอีก3วันก็จะถึงฝึกประลองฝีมือแล้วคุณพ่อฮะแบบนั้นมันจะไม่เป็นไรจริงๆหรอฮะเจ้าชนะเซลได้หรอฮะเธอหน้าก็คือกลับมาที่บ้านหน่อยสิเข้ามาที่บ้านหน่อยสิอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยจีจี้นี่ไงได้เซฟแล้วโอ้ my gosh กว่าจะได้เซฟนะคะโอ้ยเราต้องเล่นแบบต้องฝึกร่างซูเปอร์ไซย่าตลอดเวลาเอ้ยดีอ่ะทุกคนคะขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยืดเยื้อมากมันนานมากนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน